สวัสดีท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Opportunity Day ประจำไตรมาส1ปี2559ของบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนหรือ AT ค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแบบสั้นๆตามมาด้วยผลประกอบการไตรมาสที่1ปี2559และแนวโน้มธุรกิจและในตอนสุดท้ายจะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านนักลงทุนตอบถามคำถามต่างๆค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอแนะนำท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่จะให้ข้อมูลและตอบคำถามต่างๆในวันนี้นะคะอันดับที่1คุณศรีพงษ์อุ่นทรพันธ์ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท AT ค่ะอันดับที่2คุณอัศวินกังวงกิจรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและแผนงานธุรศาสตร์บริษัท AT ค่ะในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณสิริพงษ์ทำการให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนักลงทุนนักวิเคราะห์แขกผู้เกียรติทุกท่านครับวันนี้เราเปิดห้องข้างล่างเป็นห้องใหม่นะก็สวยงามดีครับเรามาดูในเรื่องของเป็นธรรมเนียมนะฮะโฆษณาบริษัทนิดหน่อยนะหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้จัก AT นะครับว่าทำอะไรนะก็เรียนว่า AT เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนะครับที่เกี่ยวข้องกันด้านนี้โดย AT เนี่ยนะครับก็ทำลักษณะของธุรกิจก็เราเรียกในเทอมของธุรกิจด้านนี้ว่า System Integrator หรือว่า SI หรือง่ายๆก็คือเป็นผู้รวมระบบหรือ solution นะระบบเครื่องอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องพวกนี้เข้ามานะฮะเพื่อออกมาเป็นเทิร์นงานเทิร์นคีย์แล้วนำเสนอลูกค้านะแต่หลายกรณีเราก็ขายเป็นอาจจะไม่ใช่ทั้งระบบทั้งหมดก็ได้นะฮะอาจจะเป็น อุปกรณ์เป็นชิ้นนะพวกนี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคนที่ทำงานเทิร์นคีย์นะฮะซึ่งการนี้มันก็ต้องใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีหมายถึงเอ็กซ์เพิร์ตนะครับที่จะดูว่านะครับเอาอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ร่วมกันต่างๆก็เมคชัวร์ว่าทุกอย่างนี้มันทำงานด้วยกันได้ดีนะครับซอฟต์แวร์ก็เมคชัวร์ว่าซอฟต์แวร์นี้จะทำงานมาได้ตรงวัตถุประสงค์ของลูกค้านะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของเราซิสเต็มอินทิเกเรเตอร์คล้ายๆกับผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้มันก็คือขั้นตอนของการทำงานทั้งหมดนี้คือสิ่งแรกก็คือว่าเราก็ถ้าเป็นงานราชการเขาก็จะมีการออกสเปคออกข้อกำหนดต่างๆนานานะครับว่าเขาอยากจะทำอะไรสเปคแต่ละเรื่องแต่อุปกรณ์เป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราก็นะฮะเราก็ซอร์สหาอุปกรณ์ต่างๆนะจากซัพพลายเออร์ซึ่งบางส่วนเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของสินค้าทางด้านเน็ตเวิร์กของ Cisco นะครับอันนี้เราก็บางโครงการก็มีเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องเน็ตเวิร์กอุปกรณ์ต่างๆนะพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็เราก็นำเสนอดีไซน์ระบบต่างๆพวกนี้ว่าจะเป็นไซส์ไหนเป็นรุ่นไหนอะไรต่างๆนะพวกนี้นะครับแล้วเราก็นำเสนอเป็นงานประมูลราคาหรือเสนอโดยตรงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้งานมาแล้วเราก็ถึงจะสั่งซื้อนะฮะเราไม่สั่งซื้อเราไม่เก็บสต็อกนะฮะเราไม่มีสต็อกนะครับเราถึงจะสั่งซื้อซัพพลายเออร์เสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณสักเดือนครึ่งพวกนี้สินค้าพวกนี้ก็จะมาแล้วก็ใช้เวลาติดตั้งแล้วแต่โครงการนะครับโครงการเล็กโครงการใหญ่โครงการเล็กอาจจะ1เดือนนะฮะใหญ่ขึ้นทั่วประเทศนี้อาจจะเป็นสัก4เดือน3เดือนนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเสร็จก็ตรวจรับลูกค้าก็ชำระเงินหรือบางโครงการอาจจะเป็น partial payment มาก็ได้หลังจากที่เสร็จแล้วเราส่วนใหญ่แล้วก็จะมีวารันตีให้ปีหนึ่งเว้นแต่ลูกค้าเขากำหนดให้2ปี3ปีซึ่งเราก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดต้นทุน อยู่ในโครงการอยู่แล้วนะครับสักเมื่อหมดวารันตีแล้วอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์กทางด้านเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับหรือว่าพวกคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายแหล่พวกนี้ก็จะต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา
มันก็เป็นเรื่องของการบริการซ่อมบำรุงรักษาซึ่งเราก็ต้องเซ็นสัญญากันนะฮะขายบริการ จะเป็นปีหนึ่งสองปีห้าปีก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากหมดวันตีแล้วส่วนใหญ่นะลูกค้าก็จะทำสัญญาบำรุงรักษากันซ่อมบำรุงรักษานะเป็นหลายปีหรือหลายสองปีก็แล้วแต่นะครับมันจะต่างกับยุคนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ตัวเดียวโดดๆ PC ทั้งหลายแหละเขาก็ไม่มีใครที่เซ็นสัญญาซ่อมบำรุงรักษาหรอกฮะเพราะว่าพวกนี้มันถูกนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์สตอเรจหรือว่าเน็ตเวิร์กทั้งหลายของเราเนี่ยนะครับลูกค้าจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของบริการเนี่ยนะครับมันก็มันไม่ใช่ซ่อมง่ายๆเหมือน PC เหมือนเทอร์มินอลธรรมดานะครับอันนี้คือลักษณะธุรกิจของเราในอีกแบบหนึ่งเราก็ให้เช่าบางทีลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ต้องการซื้อทั้งหมดเลยถ้าต้องการเช่าเราก็มีให้เช่าแล้วก็มีการให้เช่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็มีลูกค้าอยู่จำนวนหนึ่งนะฮะบริษัท AT เราก่อตั้งปี35นะฮะจดทะเบียนปี35แต่จริงๆถ้าผมจำไม่ผิดนี่เราเริ่มทำงานจริงๆปี36นะครับเราก็ทำมาบริษัทตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเติบโตมาอย่างก้าวกระโดดมากเลยจนเราเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเมื่อรายได้ขึ้นมา700 800ล้านแล้วเนี่ยทุนเราไม่พอเราก็เลยนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้นะครับในปี2546นะครับเป็นต้นมานะครับจากนั้นก็AT ก็รู้สึกว่ายังเติบโตอยู่ตลอดทุกปียกเว้นแต่บางปีที่ดรอปลงไปบ้างเพราะเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอย่างเช่นน้ำท่วมมั่งปีเท่าไหร่จำไม่ได้54ใช่ไหมฮะเจอในเรื่องของการเปลี่ยนทางการเมืองบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีสะดุดอยู่บ้างนะครับถ้ารัฐบาลอยู่ได้นานๆหน่อย4ปีก็คงจะไม่สะดุดเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเรามีพนักงานประมาณ300กว่าคนนะครับ300กว่าคนที่เป็นเพอร์มาเนนต์แล้วก็มีที่เป็นคอนแทรคอยู่ประมาณสัก50 70คน50 60คนนะครับก็รวมๆแล้วก็ยังถือว่าน้อยกว่าก็ไม่ถึง400นะครับก็เป็นเพอร์มาเนนต์ก็311คนนะครับถ้าแบ่งมันสัดส่วนของพนักงานที่เราอยู่นี่คือฝ่ายขาย 14% นะฮะฝ่ายงานบริการนะฮะทางด้านเซอร์วิสซ่อมบำรุงรักษาติดตั้งอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ประมาณ 65% และส่วนใหญ่พวกนี้ก็เป็นเอนจิเนียร์หมดนะครับฝ่ายการเงินของคุณเอ๋นี่ประมาณสัก 6% นะครับทำงานประสิทธิภาพมากนะฮะแล้วก็ทั่วไปฝ่ายแอดมินทั่วการต่างๆพวกนี้ก็ประมาณ 15% นะครับAT มีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพแล้วเนี่ยครับก็8แห่งนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถให้บริการลูกค้าซึ่งลูกค้าเรามีทั่วประเทศนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหน่วยราชการใหญ่ที่มีสำนักงานมีอะไรพวกนี้อยู่ทุกจังหวัดทุกอำเภออะไรพวกนี้นะอย่างเช่นแคท TOT ทะเบียนราษฎร์สำนักงานทะเบียนราษฎร์บ้างอะไรบ้างนะโตโยต้านะกระทรวงศึกษาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีสาขาเขาอยู่ทั่วประเทศดังนั้น AT จะเป็นจะต้องมีศูนย์บริการนะในทั่วประเทศซึ่งสามารถให้บริการได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับอะไรพวกนี้นะครับจากผลการดำเนินงานของ AT นะฮะAT ก็เป็น Certified Cisco คือเป็นพาร์ทเนอร์กับ Cisco นะฮะระดับ Gold Partner ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแล้วล่ะนะฮะระดับสูงสุดของโกลพาร์ทเนอร์การเป็นโกลพาร์ทเนอร์เนี่ยอาจจะหลายจากต่างจากหลายบริษัทนะฮะทางด้านไอทีเขาจะมีขั้นตอนมีอะไรต่างๆต้องมีคุณสมบัติเยอะแยะไปหมดนะฮะต้องมีเอนจิเนียร์กี่ระดับนะที่เซอร์ติฟายระดับสูงสุดของเขากี่คนกี่ด้านมีสเปเชียลิสต์เท่าไหร่มีนู่นมีนี่เยอะแยะหมดแล้วเข้ามาตรวจระบบต่างๆนะพวกนี้ได้กว่าจะได้โกลพาร์ทเนอร์นี่ก็เหนื่อยทีเดียวแหละนะครับก็เราก็เป็นมาหลายปีแล้วนะนะฮะหลังจากที่ดำเนินการมาแล้วเนี่ย AT ก็ผลประกอบการผลงานของเราก็มาค่อนข้างที่จะดีนะครับในปี52เราได้ SET Award Best Performance นะฮะจากตลาดทรัพย์ของ SET เนี่ยนะครับของ Forbes นะ2ปีซ้อน53ปี2553 2554นะฮะได้รางวัล Asian
200 Best Under a Billion Award จาก Forbes Asia นะครับอันนั้นก็เป็นปีที่ช่วงนั้นน่าจะพีคสุดๆมั้งนะโอเค CEO Outstanding อะไรก็ว่านไปนะฮะตอนนี้ภายในของ Cisco เองตรงนี้เราได้รับรางวัลระดับทั้งเอเชียแปซิฟิกนะฮะทั้งในระดับอาเซียนเองเป็นเบสพาร์ทเนอร์บ้างอะไรบ้างนะฮะในหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสำเร็จมากเราจะพูดได้ว่าเราเติบโตมาพร้อมๆกับ Cisco นะครับนะฮะก็อะไรกันคงแค่นี้มาฮะนะข้อมูลข่าวที่น่าจะมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆพวกนี้ที่อื่นนะที่เข้าไปดูได้เช่นกันครับเรามาเข้ากับในเรื่องของตัวเลขกันเลยแล้วกันนะครับผลประกอบการของไตรมาสที่1ที่ผ่านไปแล้วนะครับถ้าเราครับอันไหนจะชัดกว่าอันนี้ก็ได้ฮะครับในไตรมาส1เนี่ยนะครับรายได้เราก็จบลงที่ 1,123ล้านบาทนะครับโดยในชาร์ตนี้เราก็จะแบ่งให้เห็นว่ามาจากกสทหรือการสื่อสารหรือแคทเนี่ยนะครับเท่าไหร่ TOT เท่าไหร่นะก็ส่วนใหญ่นะฮะแคท TOT ก็ประมาณเท่าไหร่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะรวมๆแล้วก็ยังเป็นอะไรที่2หน่วยงานนี้ค่อนข้างเยอะสำหรับเราบางปีก็50กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 60% ในอดีตนะเคยเป็นแต่นี้ก็ลดลงมาเนื่องจากว่าเรามีลูกค้ารายใหม่ขึ้นมาอีกเยอะนะครับผมจะเรียนว่าไอ้ลักษณะธุรกิจที่เป็นโครงการของเราเนี่ยนะมันจะเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยอาจจะไม่ตรงนักนะครับเพราะว่าบางไตรมาสจะเพราะว่าไอ้แต่ละโครงการจำนวนโครงการมันก็ไม่เท่ากันนะแต่ละโครงการจะมากบ้างน้อยบ้างระยะเวลาส่งมอบมันก็ไม่เท่ากันนะฮะมันจะเร็วบ้างมันมีการนานบ้างบังเอิญช่วงงานเข้ามาช่วงไหนมันเสร็จในไตรมาสนี้มันก็จะเป็นรับรู้ของไตรมาสนี้ไตรมาสหน้าอาจจะคนละเรื่องเลยก็ได้นะครับนั้นถ้าจะมองให้ชัดคือมองหลายๆควอเตอร์รวมกันแล้วมันก็จะดีขึ้นจะชัดขึ้นจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับไม่ใช่ดู Q1 เสร็จปุ๊บคูณ4เข้ามานะมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะก็นะครับนะถ้าเทียบในไตรมาส4ของปีแล้วนะฮะก็โอเคเราก็ดรอปมาหน่อยนะครับนะอื่นๆย้อนกลับไปก็ไม่ได้หนีจากไตรมาสต่างๆถอยหลังไปเท่าไหร่นักนะครับก็ยังถือว่ายังอินไลน์อยู่ครับถ้าเราแบ่งเป็นตามประเภทของรายได้หรือแหล่งที่มาของรายได้นะครับที่ผมเรียนต้นๆว่าหนึ่งมาจากขายโครงการขายเสร็จนะส่งมอบเสร็จวางอินไวซ์ปุ๊บนะฮะเราก็จริงๆเรารับรู้ตาม progress ของงานนะบางทีโครงการใหญ่ๆทำไปแล้วอาจจะยังไม่เสร็จนะฮะอาจจะนะครับระยะนี้ทำไป 30% นะฮะแล้วก็เดือนนั้นเราก็รับรู้ 30% นะตาม progress ของงานนะครับซึ่งอันนั้นเป็นโครงการเพราะถ้าจบเสร็จปุ๊บแล้วก็โอเค 100% รับรู้ได้ 100% ก็เก็บเงินก็นั่นไปก็จบไปที่เหลือก็เป็นเรื่องของช่วงวารันตีไปนะครับประการ2เช่านะฮะก็เราก็มีเช่าอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นบริการซ่อมบำรุงรักษานะครับแล้วก็มีรายได้อื่นนี่คือเช่นบางทีเราได้อาจจะมีเรื่องดอกเบี้ยที่เราเกณฑ์ขึ้นมาบ้างถ้ามีแต่คงไม่เยอะแต่บางทีมันก็เป็นส่วนใหญ่มาจากซิสโก้มากกว่าที่เป็นเขาเรียกว่าไออินเซนทีฟนะครับขายสินค้าเทคโนโลยีนั่นนี่นะที่เขามีอินเซนทีฟให้เยอะเขาก็โอเคคิกแบ็กกลับมาให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มปีนึงก็เยอะอยู่นะใช่ไหมเป็นล้านเหรียญ นะครับล้านเหรียญได้ทั้งปีครับนะฮะก็ตามสัดส่วนก็นะฮะก็ยังเป็นโครงการซะประมาณ 80% อยู่นะครับเช่า 4% นะสัญญาซ่อมบำรุงรักษาของมันหรือเซอร์วิสเนี่ยนะครับประมาณ 14% นะครับกำไรขั้นต้นนะฮะก็ถ
ถือว่าเรายังอยู่ในเรนจ์ที่เราควรจะเป็นอยู่คือประมาณ 23% บวกลบตรงนี้อยู่นะในไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับก็มาร์จิ้นก็อยู่ที่ไอ้กำไรขั้นต้นนี่นะฮะก็อยู่ที่ 23.2% นะฮะหรือเป็นเงิน258ล้านนะครับซึ่งก็ถ้าเทียบกับไตรมาสต่างๆนะย้อนหลังมามันก็ใกล้เคียงอยู่ในระดับที่เราเป็นมาตลอดครับอันนี้เป็นกำไรสุทธินะสุทธิก็ยังโอเคยังถือว่าอินไลน์อยู่ 9.6% นะครับ108ล้านนะเป็นกำไรเน็ตprofit หรือกำไรสุทธิก็108ล้านนะฮะก็เทียบเป็น margin ก็ประมาณ 9.6% ถ้าเทียบกับย้อนหลังแต่ละไตรมาสก็ยังถือว่าไอ้ยังอยู่ในเป้าของเราอยู่ของเราเองเราจะตกอยู่ประมาณสัก 9-11% ประมาณเนี้ยในช่วงเนี้ยนะครับแล้วหลังๆเนี่ยประมาณ 9-11 สวิงอยู่ตรงเนี้ยนะครับขึ้นอยู่ว่าช่วงไหนช่วงไตรมาสสุดท้ายแต่น้อยลงมานิดนึงเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกซ์ใส่พวกนี้เข้ามานะก็ทำให้ตรงนั้นแต่ถ้ามองทั้งปีแล้วเราก็ยังรักษาระดับ net profit อย่างนี้อยู่งั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะวิเคราะห์ง่ายนะครับว่าท้ายสุดกำไรของเราปีนึงเท่าไหร่นะครับต่อครับอันนี้พูดถึง returnon asset แล้วก็ equity นะครับก็ทาง ROA ของเราก็ยังถือว่า 12.5% เนี่ยก็สูงกว่าใน ICT average นะของที่อยู่บริษัท listed นะในตลาดหลักทรัพย์ของเราเราก็ยังสูงกว่าใน average ตรงนั้นนะครับ ROE เราก็ใกล้เคียงกับ average ของตลาดหลักทรัพย์บริษัท ICT ทั้งหลายแหละที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะในกลุ่มเนี้ยกลุ่มสื่อสารเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนเรื่อง DE ratio นี่นะครับเรื่องนี้เราก็ยังน้อยมากนะฮะคือต่ำกว่า 1% เอ้ย1เท่านะครับก็อยู่ที่ .67 นะครับเนื่องจากว่านี้เราก็ค่อนข้างจะมี cash ในมือค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเพื่อเตรียมการลงทุนต่อไปนะฮะก็เลยว่าหนี้สินต่างๆนะพวกนี้เราก็ DE เนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่ต่ำกว่า1นะครับก็.67ถือว่าน้อยมากเราอาจจะทำงานน้อยไปหน่อยป่ะนี่เลยน้อยนะครับก็อยากให้หนี้เยอะแล้วก็มีความสามารถที่ใช้หนี้เขาได้เนี่ยก็ดีนะครับเรื่องการจ่ายปันผล AT เป็นบริษัทที่เขามองว่าเป็นบริษัทที่จ่ายปันผลที่ดีและต่อเนื่องมาตลอดนะครับนะปีหนึ่งเราจ่าย2ครั้งนะระหว่างการนะฮะแล้วก็นะสิ้น ปีนะครับสิ้นงวดรอปีนะครับแล้วก็จ่าย2ครั้งซึ่งที่ผ่านมานี่ก็งวดที่2แล้วก็จ่ายไปจำนวนเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละบาท50ใช่ไหมรวมแล้วปีแล้วเราจ่าย2บาท5ตังค์ใช่ไหมครับปีแล้ว2บาท5ตังค์ต่อหุ้นนะครับระหว่างการแล้วก็งวดสิ้นปีนั้นรวมกันแล้วเราก็จ่ายรวมแล้วปีแล้ว2บาท5ตังค์ซึ่งถือว่าก็โอเคสูงทีเดียวนะครับเรายังคงนโยบายเราจริงๆไม่ต่ำกว่า 40% นะ 40%ของกำไรสุทธินะฮะแต่ละปีนะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะจ่ายอะไรที่มากกว่าอยู่แล้วนะครับเมื่อปี58เราจ่ายถึง 80% เนื่องจากว่ากำไรสรมก็เยอะนะแคชในมือก็มีนะครับที่เราก็เตรียมแคชไว้ลงทุนต่างๆพวกนี้ไว้แล้วก็เลยนะครับก็คืนให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้นนะครับครับนั่นคือผลประกอบการของไตรมาสที่แล้วนะฮะนี่เรามาดูภาพรวมว่าถึงสิ้นปีเป็นอย่างไรนะเป้าปีนี้ผมตั้งไว้ 5,700 ปีที่แล้วเราเท่าไหร่ 5,100 กว่าเนาะใช่ไหมครับ 5,100 กว่าก็เลยอ่ะลองตั้ง 5,700 นะเพราะว่าดูแล้วรัฐบาลน่าจะจับถูกทางนะปีแล้วยัง
ทำไปยังไม่ถูกเป้ามั่งถูกมั่งผิดบ้างอะไรบ้างนะฮะรัฐมนตรีก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ดูท่าทางจะไปถูกทางก็อัดฉีดก็เข้าใจเรื่องของการสร้างโครงการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบให้เศรษฐกิจมันเกิดสภาพคล่องให้เกิดระบบเศรษฐกิจมันเดินกันได้นะครับก็เห็นมีโครงการต่างๆนะพึ่งมาแต่ปัญหาอย่างเดียวครับมันยังล่าช้าอยู่ยังออกมาไม่นั่นฮะยังล่าช้าอยู่นะครับก็หวังว่าในปีนี้เริ่มที่ก็คาดว่าจะออกมาในปีนี้ที่เร็วกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีโครงการใหญ่ๆที่ออกมามากนักแต่มีโครงการที่ยังไม่ออกมามากนักนะครับก็เลยเราตั้งเป้าน่าจะนั่นนะครับก็น่าจะเติบโตได้สัก 10% อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยตั้งเป้าไว้ที่ 5,700 นะครับเอาละนะโซฟาอันนี้ข้อมูลนะวันที่30พฤษภาก็คือเมื่อวัน2วันที่แล้วเนี่ยวันที่แล้วป่ะนะค่อนข้างอัปเดตนะครับก็ไตรมาส1อันนี้เรารับทราบแล้ว 1,123 ล้านนะครับที่ส่วนของแบ็คล็อกก็ 2,728 ล้านแบ็คล็อกก็คือออเดอร์ที่เราได้แล้วนะฮะรอออเดอร์ได้แล้วสัญญาได้แล้วใช่ไหมใช่รอติดตั้งส่งมอบนะฮะต่างๆพวกนี้อยู่ในขั้นตอนตรงนั้นอยู่ซึ่งแบ็คล็อกตรงนี้ 2,728 ล้านนะครับเราคิดว่าดูจาก forecast แล้วเนี่ยนะในปี59เราก็น่าจะได้สัก 2,000 ล้านนะจาก 2,700 เนี่ย2บาทอย่างน้อย 2,000 ล้านนิดๆ นะครับก็รวมแล้วก็น่าจะเป็น 3,000 ล้าน3,000 ล้านกว่าๆละ 3,100 กว่าล้านละนะฮะที่มองเห็นในปีนี้นะครับไอ้ส่วนที่เหลือ700กว่าล้านมันก็เป็น carry on ปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปพวกนี้จะเป็นเรื่องเช่ามากกว่ามันอาจจะเช่า3ปี2ปีหรือจะ maintenance สัญญากันข้ามปีนะครับก็จะเห็นได้ว่าเอาละนะจากเป้า 5,700 เนี่ยนะเราก็มาได้แล้ว 3,000 ต้นๆแล้วล่ะนะครับที่เหลือ6เดือน7เดือนเนี่ยก็หวังว่าเดือนนี้ไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส3เนี่ยหวังว่าออเดอร์เข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นอนาคตว่าเราจะถึงเป้าหรือไม่นะครับที่ส่วนที่เราพอมองเห็นชัดเจนขึ้นมาบ้างสำหรับเดือนนี้หรือในไตรมาส3เนี่ยคือ164ล้านซึ่งเราคงรอสัญญารอใบสั่งซื้อจากลูกค้าซื้องานได้แล้วปรุงงานได้แล้วนะรอตรงนี้เข้ามาคือ164ล้านมูลค่ารวมหลายโครงการนะครับก็จะบวกเข้าไปอยู่ในแบ็คล็อกละนะครับแล้วงานที่เราประมูลไปแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูลการพิจารณาการตัดสินใจการอะไรพวกนี้นะครับใน อยู่ระหว่างประมูลเนี่ยนะครับก็คือ500ประมาณ500ล้านนะครับ501ล้านนะครับประมาณ500ล้านนะฮะซึ่งถ้าบอก500ล้านเนี่ยโอกาสเรามากน้อยแค่ไหนที่เขาเรียก hit 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 rate เนี่ยนะครับก็คือชานซี่เราจะได้ของงานเราเก็บสถิติมาดูย้อนหลังนะเราก็ได้ประมาณสัก 45% นะโอกาสนะครับโอกาส 45% นะฮะผมไม่แน่ใจเอามาคูณเปี้ยงมาเลยได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าสถิติแต่ละโครงการรวมมาแล้วเราคำนวณดูแล้วก็ประมาณนั้นนั้นโอกาสก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ทีเดียวนะฮะเพราะส่วนใหญ่โครงการเราก็คัดเลือกคัดสรรมาอยู่แล้วส่วนไอ้ 18,000 กว่าล้านจะเรียนเนี่ยเป็นตลาดที่เราโฟกัสอยู่เราสนใจนะฮะเราสนใจที่เข้าจะทำโครงการตรงนี้เมื่อถึงเวลาเขาออกมาแล้วก็จะเข้าประมูลร่วมประมูลคือโครงการที่เราติดตามคือเหมือนดูว่าเป็นตลาดที่เราโฟกัสอยู่นะถ้านอกโฟกัสมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับซึ่งเราไม่ได้มารวมถ้าโครงการอื่นต่างๆนะพวกอย่างเช่นรถไฟใต้ดินจะมีเรื่องเทคโนโลยีบ้างพวกนี้เราไม่ได้มารวมเพราะว่ามันเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะครับสิ่งที่เมื่อกะโปรเจกต์โครงการต่างๆนี้อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตไฮสปีดอินเทอร์เน็ตตำบลเนี่ยนะครับ 15,000 ล้านอันนี้คงทราบนะครับว่ารัฐบาลได้อนุมัติ 20,000 ล้านทางด้าน ICT ทางด้าน IT นะ 5,000 ล้านนี่เป็นเรื่องของให้แคทเข้าไปทำเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลระบบต่างๆส่วน 15,000 ล้านนี่เป็นเรื่องของภายในเป็นเรื่องของไฮสปีดอินเทอร์เน็ตที่ไปตำบลต่างๆหมู่บ้านซึ่งอันนี้ก็เข้าใจว่า TUT จะเป็นผู้รับผิดชอบนะฮะทำเราก็รอดูตรงนี้อยู่ถ้าบอก 15,000 ล้าน
เอ้ยแล้วที่เหลือล่ะผมไม่ได้เอาทั้ง 15,000 ล้านมาใส่ตรงนี้นะผมเราก็จะคำนวณว่าถ้าเป็นไม่กะโปรเจกต์พวกนี้ดูซิว่า 15,000 ล้าน AT เราจะมีสัดส่วนที่จะเราพาร์ทิซิเพตเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่สมมติมี 1,000 ล้านเราก็เอา 1,000 ล้านแค่นั้นมาใส่ตรงนี้นะฮะไม่ได้เอา 15,000 ล้านมาหรือไม่500ล้านเราก็500ล้านมาใส่รวมตัวเลขนี้มันมีโครงการใหญ่ๆหลายโครงการและสั่งคล้ายๆนี้แล้วคำนวณในสัดส่วนเราควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะมันไม่เอทีคงไม่ประมูลคนเดียวนะฮะ15,000ล้านอะไรเงี้ยนะไม่คงไม่ใช่มันคงมีพาร์ทเนอร์มี JV กันคอนซอร์เทียมกันบ้างอะไรบ้างพวกนี้เพราะโครงการใหญ่ๆพึ่งจะเป็นลูกนักสั่งคอนซอร์เทียมกันนะครับก็จะคำนวณสัดส่วนที่คาดว่าถ้าได้งานที่ว่าเนี่ยสัดส่วนเอทีแหละนั่นแหละคือจะมาบวกลบคูณหารมาแล้วเรามารวมอยู่ใน 18,000 ล้านเนี่ยนะครับอันนี้ณวันที่31ถ้าหมื่นบางส่วนออกมาแล้วก็มันก็จะถูกหักออกไปแล้วมีโครงการใหม่มันก็ใส่เข้ามาอีกอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับในว่ามองไปข้างหน้าเป็นอย่างไรครับในโครงงานที่เรายื่นไปแล้วเนี่ยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ระหว่างการประมูลเนี่ยถ้าแบ่งเป็นเซกเตอร์นะฮะ government แล้วก็มา 19% นะฮะretail 12ล้านก็คือ 2% เองนี่เดียว service provider ก็คือ cat tot หรือ true ไม่แน่ใจนะฮะแต่คือ service provider sector นี้คือจะเป็น operator อย่างเช่น cat tot true vision นะฮะอันนั้นก็ 28% manufacturing 30% น่าสนใจว่าที่ไหนก็ประมาณ150ล้านก็เยอะนะแล้วอื่นๆก็ประมาณ105ล้าน 21% นะครับรวมแล้วก็ที่เรายื่นไว้แล้ว5มูลค่ารวม501ล้านบาทนะครับโดยประมาณก็น่าจะหมดแล้วนะฮะข้อมูลที่ผมอยากจะเรียนอัปเดตกับท่านนักลงทุนแค่นี้นะครับต่อไปคือเป็นโอกาสในเรื่องของช่วงของการถามตอบนะครับเอาขอเรียนเชิญในห้องนี้เลยแล้วกันฮะถ้าใครมีคำถามอะไรมาฮะห้องประชุมเดี๋ยวนี้เราไม่มีไมโครโฟนเหมือนที่นู่นเนาะอ๋อมีเหรอฮะอ๋อมีอย่างนี้ไม่ใช่ไมค์ที่กดนั่นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลองมีQuestionมีคำถามในลิสต์ไหมฮะไม่มีนะครับก็แสดงว่าอธิบายได้ชัดเจนมากอ๋อมันไม่ขึ้นนั่นเหรอครับโอเครัศมีช่วยหน่อยแล้วกันอุ้ยคำถามนี่ไว้กับผมนะได้ครับมีคำถามจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับผมไม่ทราบในห้องนี้มีใครสนใจจะถามไหมครับถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตอ่านคำถามจากอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะเวลามีจำกัดมีแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะครับคำถามว่ามีคนก็ถามว่าไม่นานมานี้เนี่ยซิสโก้เนี่ยมียอดแพ้หัวเว่ยก็คือเป็นคู่แข่งของซิสโก้เนี่ยนะฮะเป็นคีย์คอมเพเตเตอร์เนี่ยในหมวดของเน็ตเวิร์กทางบริษัทมีความเห็นอย่างไรกับอันนี้นะครับคือถามว่า AT มีคอมเมนต์อะไรไหมในส่วนที่ Cisco ยอดขายสู้แพ้หัวเว่ยเนี่ยฮะไม่นานนี้มันคือมันเกิดที่อย่างเนี้ยหรือว่าอีกไม่นานอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะอันนี้ยังไม่น่าจะใช่ว่ายอดขายหรือเติบโตหรือโตกว่าของ Cisco ถ้าที่อัปเดตมาใน Cisco ยังเป็นผู้นำของโลกอยู่ในด้านธุรกิจที่เขาทำอยู่ซึ่งมันมีหลายอย่างหลายเทคโนโลยีนะฮะHuawei ทำสวิตชิ่ง
เรื่องของเทเลคอมเรื่องโมบายเรื่องต่างๆพวกนี้ด้วยแต่ซิสโก้ไม่ได้ทำนะหลายอย่างก็ไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวนี้โลกมันชิปมันทรานส์ฟอร์มไปเรื่องของซอฟต์แวร์เป็นหลักแล้วนี่ดู IBM ด้วยต่างๆในโลกเปลี่ยนเทรนด์ไปทางด้านนั้นนะครับCisco เป็นผู้นำในเรื่องของจริงๆแต่เริ่มต้นให้มีอินเทอร์เน็ตไอ้นะใช่ไหมแล้วอินเทอร์เน็ตทั้งหลายแหล่เน็ตเวิร์กพวกนี้ Cisco behind ตรงนี้หมดเพราะเขาเป็นผู้ที่ทำในเรื่องของเน็ตเวิร์กต่างๆ Huawei เกิดที่หลัง Huawei ไม่รู้พูดได้บ่นะครับว่าจะ copy เทคโนโลยีต่างๆพวกนี้มาแล้วก็โอเคเขาเพิ่มต่างๆพวกนี้ขึ้นมาก็เป็นบริษัทที่น่ากลัวเพราะเนื่องจากว่าจีนในของราคาเนี่ยมาเพียบ Apple ถึง Apple เนี่ยสู้ราคาไม่ได้แน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ Cisco เป็นอะไรที่ลูกค้า prefer นะลูกค้า prefer ที่ผู้ใช้งานเนี่ยต้องการอยากจะใช้ Cisco นะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เองยอดขายก็จะไม่ใช่เป็นส่วนเป็นสำคัญและผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะแซง Cisco ได้นะแต่ไปดู margin เองผมเชื่อว่าคงน่าจะห่างกันเยอะนะความยั่งยืนอนาคตความเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำเทคโนโลยีต่างๆผมไม่เชื่อใน Cisco ตรงนั้นอยู่นะขณะที่หลายๆบริษัทอาจเป็นผู้ตามนะทำไมต้องตามก็คงไปคิดเอาเองนะฮะว่าทำไมต้องตามนะครับผมยังเชื่อในเรื่องของ Cisco อยู่นะครับว่ายังจะต้องเป็นผู้นำแล้วก็ยังอยู่ในตลาดอีกนานแล้วก็มีแต่โลกมันทรานส์ฟอร์มนะเดี๋ยวจะมีอะไรต่างๆพวกนี้ออกมาให้เห็นในเรื่องอันนี้ไม่นานนะครับครับทางผู้บริหารมองแนวโน้มตลาด SI ในอนาคตว่าสามารถเติบโตไปได้แค่ไหนนอกจากนี้ผู้บริหารมีการวาง succession plan หาผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาช่วยไหมขอบคุณมากธุรกิจ SI อย่างที่ผมเรียนนะฮะคือเทรนด์ของธุรกิจของเทคโนโลยีพวกนี้มันเปลี่ยนนะฮะจากเดิมเคยระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนี้มันมีเรื่องของ Cloud Service เป็นเรื่องของ Cloud ต่างๆพวกนี้ออกมาการที่ลูกค้าผู้ใช้เนี่ยนะบริษัทต่างๆนะพวกนี้หรือนะฮะหน่วยงานต่างๆจะซื้อเองเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการเช่า Cloud Service ก็ได้นะครับอาจจะไม่ลงทุนนี่เพราะลงทุนหนึ่งเนี่ยนะครับไหนจะต้องลงทุนเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะฮะลงทุนเป็น Asset เป็นต่างๆพวกนี้ลงทุนเยอะอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดก็ได้นะซื้อฮาร์ดแวร์มานะมี Capacity 100% ใช้จริงๆ 30-40% ไม่เกินนั้นที่เหลือแล้วก็คือเวสซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียค่าไลเซนส์ต่างๆนี่มาเยอะแยะเลยนะฟังก์ชันที่ไม่ได้ใช้งานไอ้สิ่งพวกนี้นะครับงั้นโลกเทรนด์มันเปลี่ยนมาเป็นมาเช่าใช้ดีกว่านะฮะเป็นเรื่องของ Cloud Service Public Cloud นะฮะต่างๆนี่ส่วนหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็จะคิดราคาค่าใช้ตามจริงอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่คือสรุปว่ามันประหยัดกว่าเยอะแน่นอน1คนก็ไม่ต้องจ้างคนทาง EDP ทั้งคนทั้งซอฟต์แวร์ทั้งคนทางด้านคอมพิวเตอร์2ไอ้พวกนี้มันก็มีออฟสลีทใช่มั้ยต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีเรื่อยๆงานที่3ไม่ต้องเสียสเปซห้องคอมพิวเตอร์เยอะแยะหมดเอาสเปซพวกนี้ในออฟฟิศเนี่ยไปทำอื่นดีกว่ามั้ยนะนั้นโดยภาพรวมค่าใช้จ่ายน่าจะถูกกว่าในเรื่องของการไปเช่าใช้แต่ก็ถามว่าใครอยากไปมั่งล่ะนะข้าราชการไปมั้ยผมก็ไม่เชื่อในระยะที่มองเห็นเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าข้าราชการไปเช่าใช้เพราะข้อมูลความลับต่างๆของข้าราชการมันเยอะถามว่าแบงค์ไปไหมองค์กรของแบงค์ใหญ่อะองค์กรใหญ่ๆพวกนี้คงจะไม่ไปเขาจะไปยังไงอะเขาถึงจะลดค่าใช้จ่ายได้เขาก็คงจะสร้าง private cloud ของเขาเองก็คือสร้างของเขาเองอะในกลุ่มอะไรบริษัทในเครือของแบงค์หรือกลุ่มบริษัทใหญ่ๆอย่างสหพัฒน์อย่าง True อย่างอะไรก็แล้วแต่นะที่มีเครือข่ายเยอะพวกนี้นะบริษัทย่อยมากมายเนี่ยเขาคงไม่ทุกบริษัทไปเช่าใช้Amazon หรือไปเช่าใช้บริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงไม่ไปแน่นอนเขาคงสร้างตัวนี้ขึ้นเองนะสร้างขึ้นเองซึ่งบริษัทในเครือต่างๆนะคุณมาเช่าใช้ศูนย์นี้ดีกว่าศูนย์ของเขาภายในเขาเองดีกว่าคลาวด์ภายในเขาเองดีกว่านะทุกคนไม่ต้องลงทุนตรงนี้จะเป็นบริษัทในเครือบริษัทลูกที่ให้บริการตรงนี้เรื่องคลาวด์ในบริษัท
ในเครือทั้งหลายในกลุ่มนั้นนั้นมันก็จะประหยัดกันขึ้นสิ่งที่เรียนเนี่ยมันก็คือว่ามันจะมาตอบคำถามเมื่อกี้ว่าเอ๊ะอนาคต SI เป็นยังไงนะมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าผมมองว่าราชการผมว่ายังเหมือนเดิม SI ผมก็ยังสามารถทำตรงนี้ได้อยู่2ที่จะไปเช่าใช้ไอ้คลาวด์บริการคลาวด์ในส่วนใหญ่ผมว่าเป็นบริษัท SME มากกว่านะบริษัทเล็กบริษัทกลางพวกนี้มากกว่าดังนั้นเล็กกลางเนี่ยนะ SI เราส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วนะบริษัทใหญ่ๆที่ผมพูดเรื่องแบงค์หรือบริษัทในกลุ่มสาขาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับในกลุ่มบริษัทในเครือต่างๆมากมายกลุ่มใหญ่ที่เรียนเนี่ยนั่นคือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปสร้างคลาวด์ให้เขาขายอุปกรณ์อะไรให้เขาเรื่อง SI ก็ยังได้ตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นถามว่า SI มันน้อยลงไหมอะไรไหมนะผมว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างที่ผมเรียนนั้นเมื่อกี้ผมย้อนมาถึงดูคำถามเลยว่าได้ตอบคำถามหมดย้อนกลับไม่ค่อยได้โอเคโอเคนั่นคือเรื่องหนึ่งนะเรื่อง SI ส่วน successor เนี่ยนะคือ successor คือผมก็คงอายุไม่น้อยแล้วนะฮะก็อยู่หลายปีมากแล้วก็คงสักวันหนึ่งก็คงลดบทบาทตรงนี้ลงนะครับก็แต่อย่างไรก็แต่ผมก็ยังอยู่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตรงนั้นอยู่นะครับก็ยังดูแลกำกับดูแลเรื่องของการบริหารงานนี้อยู่แต่ day to day CEO หรือว่ากรรมการผู้จัดการเนี่ยนะก็คงต้องเป็นให้คนรุ่นหลังขึ้นมานะครับก็ไอ้ตรงนี้ใช่เรามีแผนตรงนี้อยู่แล้วนะฮะมีแผนตรงนี้อยู่แล้วก็ต้องสร้างต่างๆนี้มาถึงเวลาหนึ่งนะก็คงจะถึงเวลาที่เขาพร้อมผมต้องจะขึ้นไปแต่ไงก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับก็เรามีแผนอยู่ต่อคำถามนะครับเชิญนะข้อ3ถามว่าบริษัทตอนนี้ประมาณจะเข้าเดือนมิถุนายนนะถามความมั่นใจของบริษัทว่ายังสามารถที่จะachieve เป้าหมายได้หรือเปล่าตอนนี้ยังมั่นใจยังมั่นใจอยู่นะฮะยังเชื่อว่าดีกว่ายังเชื่อว่าน่าจะดั้นอยู่ที่ผมรอดูไตรมาสเดือนนี้แล้วก็ไตรมาส3มากกว่าช่วงนั้นว่ามีออเดอร์เข้ามามากมายแค่ไหนนะโครงการที่เข้ามามากแค่ไหนอันนี้ซึ่งจะตอบได้ชัดครับโครงการอินเทอร์เน็ตภาครัฐที่มีข่าวว่ามีงบประมาณแล้วและจะประมูลภายในเดือนพฤษภาไม่ทราบว่ามีความเคลื่อนไหวจากภาครัฐอย่างไรบ้างเดิมทีก็ยังสับสนกันอยู่นะฮะต่อหลังก็เท่าที่ทราบก็คือว่าเขาก็แบ่งชัดเจนให้แคทไปทำเรื่องของอินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ทางด้านในสื่อสารระหว่างต่างประเทศเป็นวงเงิน 5,000 ล้านอีก 15,000 ล้านก็เป็นของ TOT จัดการในเรื่องทำสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไฮสปีดเข้าไปหมู่บ้านนะครับเข้าใจว่าอยู่ในช่วงที่ดำเนินการที่จะเตรียมเรื่องวิธีการหรือไอ้สเปคทั้งหลายแหล่พวกนี้อยู่นะก็หวังว่าคงเร็วๆนี้หวังว่านะฮะเดือนนี้เดือนหน้านะครับหวังว่านะนะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูนะครับเท่าที่ทราบเราก็เตรียมตัวรอตรงนี้อยู่นะฮะก็พูดยากว่าอะไรยังไงต้องรอดูสเปคหรือว่าข้อกำหนดก่อนครับไม่ทราบในห้องมีใครจะถามไหมครับแสดงว่าคุณเสียพงศ์อธิบายได้กระจ่างชัดมากนะครับก็หาอะไรมาเล่าให้ฟังเนี่ย10นาที15นาทีนะฮะก็เรียนว่าในเรื่องของต่างประเทศอัปเดตหน่อยละกันนะฮะเราก็เคยเรียนมาอยู่ตลอดว่านะก็มีให้ข่าวในเรื่องของการไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านนะครับสำหรับประเทศพม่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของซับมารีนเคเบิลนะฮะคือการวางสายไฟเบอร์ออปติกทางด้านสื่อสารนะใต้น้ำนะฮะจากย่างกุ้งนะฮะลงทะเลมาประเทศไทยแผนเดิมลงมาที่สตูลนะฮะแล้วก็ลงมาถึงปีหนังแต่ตอนหลังมีการ
พาร์ทเนอร์ทางปีนังถอนออกไปนะฮะก็อาจจะไม่ลงมาถึงปีนังอาจจะดูที่สตูลหรือกำลังหาแนวทางใหม่ว่าอาจจะเข้าที่ประจวบก็ได้แถวนั้นนะฮะกำลังดูตำรวจทางอยู่นี้หลังจากที่นู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็คือเรามีบริษัทร่วมทุนกับล็อกเซ่ใช่ไหมครับชื่อ LAH คนละ 50% เนี่ย LAH ก็ไปลงทุนในบริษัทเคเบิลเนี่ยนะครับชื่อว่าคาปาน่านะที่เป็นบริษัทอยู่เปิดอยู่ที่จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะคาปาน่าสิงคโปร์เนี่ยเขาไปลงทุนไปขอสัมปทานของพม่านะครับก็คงจะเป็นคาปาน่าเมียนมาอะไรเงี้ยนะครับเป็นผู้ที่ดำเนินการนี้ LH ก็จะใส่เงินไปที่คาปาน่าสิงคโปร์นะฮะผู้ถือหุ้นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็โอน 100% เป็นเจ้าของ 100% บริษัทในพม่าอยู่แล้วก็มีการตกลงแล้วในบอร์ดต่างๆนะว่าเอาละนะจะเริ่มดำเนินการแล้วล่ะเมื่อก่อนเราก็บอกเรารอลายเส้นในเรื่องของ International Gateway ลายเส้นจากรัฐบาลพม่าตรงนี้อยู่เลยชะลออยู่ว่าแต่เราได้ลายเส้นในการก่อสร้างนะแต่ว่าเรียกออกต่างประเทศไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราชะงักอยู่เอ๊ะเอาไงดีจะรอก่อนไหมรอให้ได้ก่อนแล้วค่อยสร้างไหมไปมาเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราสร้างเลยไม่ต้องรอนะครับเพราะมันสามารถออกได้อยู่แล้วนะครับสามารถออกได้โดยอาศัยลายเส้นคนอื่นนะครับแต่เราออกเองไม่ได้นะครับก็สามารถไปได้อยู่แล้วก็เลยตัดใจสร้างนะก็ได้ประชุมกันแล้วก็อินเจกเงินเริ่มอินเจกเงินเข้าไปในคาปาน่านะฮะซึ่งคาปาน่าก็จะสามารถดำเนินการได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือบริษัทที่รับจ้างก็คืออาคาเทลนะฮะอาคาเทลของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะทำการสำรวจก่อนจะใช้เวลาสัก2เดือนไหมประมาณ2เดือนในการสำรวจแนวทางที่เขาจะวางสายเคเบิลนะฮะใต้น้ำมันติดอะไรไหมติดนู่นติดนี่ไหมที่นี่เขาสำรวจก่อนแล้วแต่อันนี้เป็นสำรวจฟิสิกอลสำรวจนะครับว่าแนวทางไหนที่เขาจะวางนะครับแล้วมาขึ้นที่ไหนจะหลบโขดหินอะไรก็แล้วแต่หรือจะกลบตรงไหนต่างๆนะหลังจาก2เดือนก็จะทราบว่านะฮะเดินได้ยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเรียบร้อยก็คงเป็นเรื่องการสร้างจะให้เวลาสร้างประมาณสัก10เดือนก็รวมๆแล้วก็ปีหนึ่งพอดีนะครับประมาณนั้นนะครับถึงจะเริ่มใช้งานได้นั่นคือในพม่าโครงการอื่นๆยังไม่ได้เข้าไปครับส่วนในเรื่องที่สองประเทศกัมพูชาที่เราเคยไปเปิดออฟฟิศซึ่งเราก็โอเคหยุดแล้วเพราะเปลี่ยนรูปแบบกันเพราะว่าไอ้ทรานแซคชั่นหรืองานเนี่ยมันไม่แมทช์กันกับที่เราลงทุนเจ้าที่ของเราที่ไปอยู่ที่นั่นแต่เราก็ยังค้าขายกับโลโก้พาร์ทเนอร์อยู่เราก็ทำเฉพาะโครงการใหญ่ๆแค่นั้นเองนะฮะเมื่อก่อนเราเล็กๆน้อยเราก็ขายต่างๆคิดแล้วมันไม่คุ้มกันนะเราจะทำเฉพาะโครงการใหญ่ๆซึ่งก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็เชิญหน่วยงานของราชการของกัมพูชามาดูงานที่นี่เรื่องระบบทะเบียนราษฎรนะฮะที่กรมการปกครองเรานะฮะซึ่งอันนี้เขาพอใจมากๆเป็นระบบที่เขาสนใจมากๆนะฮะแล้วก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งในปีนี้อยู่นะฮะก็อาจจะเป็นโอกาสดีของเราก็ได้อาจจะได้ทำงานตรงนี้นะครับอาจจะนะครับผมขอเรียนว่าอย่างนั้นทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็เข้ามาดูงานแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะเป็นโอกาสที่ดีของเราที่เขาอยากจะได้ระบบทะเบียนคือในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมอยากเรียนว่าที่ผมเรียกสมาร์ทคันทรีเทคโนโลยีนี่แหละมันเป็นเรื่องของภาครัฐที่ต้องสร้างนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้บริการประชาชนนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยนะประเทศเราเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดเลยได้รับความสะดวกมากมายนะครับจะเป็นเรื่องของทะเบียนบ้าน ID card ที่เราสามารถแก้ไขแจ้งเกิดแจ้งตายอะไรต่างๆพวกนี้ได้ออนไลน์ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับที่ทำงานไหนก็ได้ของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครองของเนี่ยนะฮะระบบอะไรพาสปอร์ตนะฮะจำพาสปอร์ตต่างๆแล้วรับความสะดวกมากมายนะฮะขนส่งเดี๋ยวนี้ใบขับขี่ต่างๆนะพวกนี้อันนี้แหละนะสิ่งที่ภาครัฐจะต้องออกมาในเรื่องของบริการให้เรียกว่า e-government นะครับซึ่งรวมๆแล้วผมก็เลยเรียก smart tech country เทคโนโลยีนะซึ่งมันก็หัวใจมันจะเริ่มจากทะเบียนก่อนนะ
ทะเบียนบ้านทะเบียนราษฎร์นี่แหละก่อนเพราะทุกอย่างมันลิงก์เข้าตรงนี้หมดใช่ไหมครับสามพาสปอร์ตคุณต้องทะเบียนตอมอคุณก็ทะเบียนราษฎร์นะคดีอะไรอาชญากรรมก็ทะเบียนราษฎร์ขนส่งก็ทะเบียนราษฎร์ทุกอย่างมันตรงนี้อยู่นี่คือระบบหัวใจของระบบคอมพิวเตอร์ไรส์ของภาครัฐนะที่ไปนำไปสู่ขยายไปสู่บริการต่างๆผมบอกถ้าเราจับขายตรงนี้ได้นะโอกาสที่เราจะขยายไปหน่วยงานอื่นๆมันมีเยอะไงนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือแผนเราแผนเราพูดดังจังนะเดี๋ยวคู่แข่งเห็นหมดนะประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไปงั้นถามว่าในโลกนี้ไม่มีหรือมีครับนะในอเมริกามีไหมมีแต่ระบบของเขามันแมทช์ของเราหรือเปล่าคนทางบ้านเรามันไม่อะนะแคนาดาเขาเคยมาลองใช้ก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะไม่เหมาะกับมันไม่ตรงไอ้ประเทศทางแถบนี้นะครับของเราเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วล่ะนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านเราขนบธรรมเนียมก็ใกล้เคียงกันดังนั้นผมมองตลาดตรงนี้ที่เป็นโอกาสในงานต่างประเทศแทนที่จะไปมูลขายของสวิตช์เราเตอร์คอมพิวเตอร์เฉยๆมันไม่ใช่ละมันขายเทรนด์ข้างหน้าเนี่ยมันขายโซลูชันละมันไม่ได้ไปขายนี่ละแม้กระทั่งลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าเดี๋ยวนี้เราพยายามปรับแผนฉันทำไงจะขายโซลูชันขายคือเอาเทคโนโลยีทั้งหลายนะไปช่วยคิดช่วยเขาดูว่าเอาไปช่วยอะไรทำให้ลูกค้านี่ขายของได้มากขึ้นทำกำไรได้มากขึ้นนะฮะไอ้ตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่โลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นแทนที่เราไปขายเฮ้ยอุปกรณ์นี้ดีงูดีแต่ไม่รู้ว่าเอาไปแล้วลูกค้านี่จะทำให้ธุรกิจเขาเจริญเติบโตมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่กลับกันเราต้องไปมองเราต้องศึกษาธุรกิจลูกค้าเขาทำอะไรเทรดดิ้งแล้วหรือเขาทำอะไรเราต้องศึกษาเรารู้หมดต้องรู้ธุรกิจเขาหมดแล้วก็ถึงเราจะดีไซน์ตรงนี้ได้นะครับนั้นทางเดียวกันในตรงนี้แหละนี่คือเทรนด์ที่มันจะไปในเรื่องของต่างประเทศที่เรา approach นะตอนนี้ประเทศลาวก็เช่นกันนะนี่ระบบหนึ่งที่เรา approach นะในรายเดียวกันเรามีอื่นๆที่ลาวที่มากกว่าปัจจุบันเราเป็นได้งานเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มหน่วยราชการกลุ่มที่เป็นเหมือนพรรคอะไรรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันเรื่องพลังงานเรื่องเทเลคอมบ้างหรือบ้างนะเขาก็จับกลุ่มขึ้นมาเราก็เป็นคนผู้ที่เป็นคนเป็นที่ปรึกษาเขาไปเซอร์เวย์ไปทำสำรวจทำต่างๆนะเสนอแนะเข้าแผนงานในการพัฒนาต่างๆพวกนี้นะก็ตอนนี้เราก็ทำงานอยู่นะต่อไปหวังว่าเราได้มีโอกาสได้ทำอะไรที่มากขึ้นกว่านั้นนะครับในกลุ่มทางด้านสื่อสารพวกนี้นะฮะก็คงต้องรอฟังต่อไปนะฮะก็ประเทศลาวตัวนี้ก็เป็น potential ที่ดีสำหรับเราแต่เสียดายเนี่ยคือประชากรมี 6-7 ล้านคนเองนะฮะแต่ก็เอาละนะครับก็เป็นอะไรที่ดีถ้าเราได้ทำลักษณะคล้ายๆกัมพูชาแล้วผมคิดว่าก็ strategy เดียวกันนะที่จะไปก็คือ smart country technology ผมไม่รู้เหมือนกันพม่าเดี๋ยวต้องผมยังเชื่อว่ายังไม่นิ่งอ่ะยังไม่นิ่งภาครัฐเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็ยังไม่นั่นดังนั้นนี่ก็นี่คือเคยแชร์ในเรื่องของวิชั่นในเรื่องของการลงทุนเรื่องการทำธุรกิจของเรานะฮะว่าไปอย่างไรแล้วก็ให้หยุดอยู่นิ่งๆเฉยๆครับมีคำถามต่อถามว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายไปถึง AT จ่ายดิวิเดนด์เยอะนะครับถามว่าปีนี้ไม่ทราบว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือดิวิเดนด์เนี่ยได้พอๆกับปีที่แล้วหรือเปล่าพระเจ้าแค่นั้นสิจะรู้นะฮะก็คงจะไม่ทราบหรอกครับคือโดยหลักการจ่ายปันผลเราเนี่ยนะฮะเราก็ดูหลายแฟกเตอร์หลายอย่างประกอบกันอย่างระหว่างการเราจะดูซิว่าเอ๊ะนะไลกลี่ทั้งปีเราจะเป็นยังไงนะครับไลกลี่คือแล้วทั้งปีเรามองภาพเห็นอย่างนะฮะว่าทั้งปีจะเป็นไงนะเราควรจะมองเห็นแล้วตั้งตอนนั้นว่าเออเราจะไปได้ดีไหมไปเป็นตามเป้าไหมนู่นนี่นั่นไหมนั่นคือตัวหนึ่งประการที่สองก็ดูแคชในมือขณะนั้นแคชโฟลว์เรายังสะดวกไหมต่างๆนาไหมการไว้เงินลงทุนพอไหมเรื่องของแคชโฟลว์นะฮะนั่นคือลักษณะที่เราเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาดังนั้นเนี่ยถ้าผลกำไรดีเราก็จ่ายเยอะ
นะครับถ้าไม่ดีก็ว่าไปตามไอ้ตรงนั้นไปนโยบายมันก็มีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จ่ายมากกว่านโยบายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่จ่ายหนึ่งละนะฮะถ้ามีผลกำไรต่างๆก็ต้องจ่ายจ่ายดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่หลายแฟกเตอร์ที่ผมเรียนนะครับเนี่ยก็คงจะตอบไม่ได้ครับตอนนี้ว่าจะดีกว่าปีแล้วไหมต่างๆนะครับตอบไม่ได้นะครับขอบคุณครับนอกจากโครงการ Data Center แล้วบริษัท AT มีแนวทางการลดการพึ่งพาโครงสร้างรายได้จาก Project Based มาเป็น Recurring Income หรือ Revenue Sharing เพื่อการเติบโตในระยะยาวที่มั่นคงมากขึ้นบ้างไหมหากมีสามารถให้ข้อมูลเป้าหมายและแนวทางดำเนินการได้หรือเปล่าครับก็อย่างที่นะถ้าภายในประเทศเนี่ยก็นะครับเราก็พยายามที่เน้นขายในเรื่องของเซอร์วิสพวกนี้มากขึ้นนะฮะเรื่องของเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสต่างๆพวกนี้เรามีเรื่องของเทรนนิ่งนะครับมีเรื่องต่างๆพวกนี้ที่มันสามารถที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอยู่ด้านอื่นๆก็มีลงทุนด้าน Data Center นะอนาคตมันก็เป็นอะไรที่เป็นโครงการที่อะไรต่อเนื่องนะครับสร้างความมั่นคงของรายได้ของ AT ในเรื่องของไอ้ที่รายได้ที่มาต่อเนื่องพวกนี้เนี่ยนะให้แข็งแรงมากขึ้นโครงการจริงอยู่มองดูเหมือนเสี่ยงใช่ไหมฮะถ้ามันน้อยโครงการเสี่ยงแน่นอนปีหนึ่งได้มา5โครงการ10โครงการโครงการใหญ่นะปีหน้าจะไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้มันสวิงมันมากอ่ะมันไม่นิ่งแต่ถ้ามีเป็นร้อยๆโครงการที่มันเป็นปีหนึ่ง 300-400 โครงการเลยมั้ง500โครงการเล็กบ้างใหญ่บ้างกลางบ้างก็สับสนกันให้มันเป็นเหมือนกายกึ่งๆจะเป็น recurring หรือเป็นอะไรที่ต่อเนื่องแล้วล่ะถึงถ้าปีปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมันรายได้เราก็ค่อนข้างจะนิ่งนะครับ 5,000 กว่าล้านอะไรพวกนี้ไปเรื่อยนะครับส่วนอื่นๆที่พูดถึงเนี่ยก็มันจะที่เราทำนอกจาก Data Center แล้วก็มีเรื่องของ Submarine Cable ไงนะครับเรื่องของในลาวในต่างๆพวกนี้ขึ้นมาถ้ามีโอกาสต่างๆพวกนี้เราก็จะเป็นตรงนั้นมากกว่าในเมืองไทยผมยังมองอื่นยังไม่เจอที่ควรจะทำนะเอทีอาจจะไม่ใช่ไอ้สิ่งหนึ่งที่เรามองนะฮะการลงทุนของเราเนี่ยนะนอกจากตรงนี้แล้วเราก็ยังมองว่าทำไมเราปิดกั้นตัวเองเรามีเงินเรามีแคชเรามีต่างๆเราอาจจะไม่ปิดกั้นทำเฉพาะ IT อย่างเดียวไม่ใช่เพราะ ICT นะอาจจะเปิดกั้นอะไรก็ได้ที่มันสามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทได้นะครับเราไม่ปิดกั้นแล้วนะฮะเราก็ดูพิจารณาอย่างระมัดระวังนะครับแน่นอนต้องผ่านกระบวนการต่างๆจะทำ real estate ไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะไอ้ที่อาจจะ diversify ไปบ้างนะก็เปิดโอกาสตัวเองนะในธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวทางแนวนโยบายของเราครับไม่มีแล้วครับเหลือเวลาเอาพอดียังหมดแล้วใช่ไหมหรือไงเหลือสัก6นาทีอ๋อ6นาทีน่าจะได้สัก2คำถามจากในห้องนะก็ก็คงไม่มีแล้วมั้งผมสามารถแชร์ได้แค่นี้ฮะครับก็คงเจอกันคราวหน้าครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณสิริพงษ์และคุณอัศวินนะคะหากท่านใดมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.at.com ir@at.co.th ค่ะขอบพระคุณค่ะ